สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัตราโทษศิตราเบี้ยบังเกิดวันที่12มิถุนายน2564นายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสั่งคดีที่นายศิตราเบี้ยบังเกิดทนายความชื่อดังที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนร่วมกันนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีว่าคดีนี้หลังจากตำรวจสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีสรุปสำนวนส่งให้พนักงานอัยการคดีอาญามีนบุรี1ทางพนักงานอัยการได้สำนวนแล้วเห็นว่ามีการเบิกความเท็จในชั้นศาลนายประยุทธ์เผยต่อว่าโดยทางตำรวจได้แจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา180ผู้ใดนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีถ้าเป็นพยานหลักฐานในข้อสำคัญในคดีนั้นได้กระทำการพิจารณาคดีอาญาผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาทแต่อัยการเห็นว่าพฤติการที่มีการนำสืบพยานเป็นเท็จในคดีที่มีโทษประหารชีวิตเข้าประมวลกฎหมายอาญามาตรา181ว่าผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา180ที่มีระวางโทษถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 300,000 บาทดังนั้นพนักงานอัยการจึงสั่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมินบุรีได้สอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหากับทนายตั้มเพิ่มเติมมาตรา181ซึ่งเป็นข้อหาที่มีอัตราโทษที่สูงขึ้นพร้อมกันนี้พนักงานอัยการคดีอาญามินบุรี1ยังได้นัดทนายตั้มมาฟังคำสั่งทางคดีในวันที่1กรกฎาคมนี้สำหรับคดีนี้ทนายตั้มถูกกล่าวหาว่าได้นำเอกสารบัตรข้าราชการตำรวจไปปลอมแปลงลายเซ็นเพื่อใช้ในการยื่นต่อศาลในการขอลดโทษพรบยาเสพติดมาตรา 100/2 ในคดีเอมี่อาเมเรียจาคอบอดีตนางเอกสาวชื่อดังตกเป็นจำเลยในคดียาเสพติดจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนเรื่อยมาจนกระทั่งศาลจังหวัดมีนบุรีได้ออกหมายจับทนายตั้มและถูกตำรวจจับกุมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์63ก่อนจะได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ